ยกเชิญเชิญเจริญพรดีอีก2นาที4โมงเข้าใจว่าประธานท่านคงอยู่ระหว่างเดินทางนะก็บางทีบางพื้นที่ฝนก็ตกฝนก็ตกในพื้นที่ตอนช่วงนี้เข้าพรรษา82โมงปีนี้เข้าพรรษามาได้หนึ่งพระแล้ววันนี้วันอาทิตย์แล้วก็จะว่าปีนี้ทางสำนักงานเขตบางกอกแหลมได้ว่าก็เหลือเยอะแล้วก็จะมีงานในช่วงเข้าพรรษาก่อนที่จะออกพรรษาก็หลายงานนะครับเสร็จจากงานนี้ก็จะมีงานตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศลเนาะที่สำนักงานเขตบางกอกแหลมนี่ก็ในวันที่12สิงหาคมนี้ก็จะจัดกิจกรรมที่บ้านเดือดนอกจากนั้นวันที่20วันที่20ที่จะถึงนี้ก็จะมีพระนวกาในเขตบางกอกแหลมยานวาสาทรแล้วก็เขตบางรักษา3เขตร่วมกันจัดอบรมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถวายพระนวกาทั้ง3เขตตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่24เดือนนี้และนอกจากนั้นวันที่25เราที่24ก็จะอบรมถวายความรู้แก่พระภิกษุสามเณรทั้ง3เขตตั้งแต่เช้าจนตอนถึงเย็นนอกจากนั้นเดือนพฤศจิกาออกพรรษาไปแล้วเดือนพฤศจิกาเข้าใจว่าก็จะมีการมาประเมินศีลในกรุงเทพมหานครเลือกหลายสถานที่ประมาณ2ที่แต่ว่าเดือนนี้เป็นหนึ่งสถานที่ที่คณะกรรมการศีล5ของคณะสงฆ์จนกลางเลือกว่าให้วัดจัดให้วัดเดือนนี้เป็นศูนย์หนึ่งที่ทางคณะกรรมการจะมาตรวจประเมินในงานกรุงเทพมหานครซึ่งเราก็คงจะได้ศึกษาหรือจะเตรียมงานสำคัญพอสมควรในงานเขตป่าเขาแหลมในช่วงเดือนพฤศจิกาอันนี้ก็คือช่วงปฏิทินสำหรับปีนี้กิจกรรมที่มันเริ่มก็จะมีมาเรื่อยๆเพราะว่าในฐานะเป็นวัดของเจ้าคณะเขตเมื่อเป็นวัดของเจ้าคณะเขตกิจกรรมส่วนมากก็จะมาจัดที่วัดเจ้าคณะเขตนะครับจะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติการเจริญพรประโยชน์เก้าอี้พอไหมดูนะดูเจอดูให้เจ้าหน้าที่ของเราช่วยประสานงานน้ำดื่มน้ำอะไรคอยดูอยากดูเพราะว่าท่านก็มาหลายที่หลายแห่งตมาก็ต้องขอไปถ้าไม่สามารถกล่าวนามได้หมดว่าท่านใดมาจากไหนอย่างไรแต่ก็รู้ว่าทุกท่านมาเป็นศิษยานุศิษย์วัดเดิมวิสุทธารามมีคณะสงฆ์เขตบางแหลมนะซึ่งตอนนี้ท่านรองผู้จัดการตำรวจนครบาลท่านก็เดินทางมาแล้วขอเป็นผู้การท่านในท่านที่เกียรติมาท่านสมเกียรติจันทวานิชก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เขตบางแหลมเราท่านก็ไม่พลาดถ้าไม่ติดหลักก็จะมาร่วมกิจกรรมอันสำคัญในเขตบางแหลมทุกวันท่านไปหมดเอาอันที่แจกของเพื่อทำแต่ก่อนโบราณนะแจกของเพื่อผู้บริโภคปกชุมชนก็ขอบใจเจ้าหน้าที่จากสำนักจากพนักงานจากสำนักพระราชวังมาช่วยดูแลความเรียบร้อยวันนี้ก็มีหลายส่วนหลายหน่วยงานให้มาช่วยกันจัดงานเพื่อความเรียบร้อยสมเกียรติแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังมาช่วยดูแลงานพิธีทางศาสนาขออนุโมทนาวันนี้ท่านเจ้าอาวาสว่าพระจันทร์นอกท่านก็เพิ่งหล่อหลวงพ่อมาเสร็จนั้นที่หลวงพ่อลงมาเป็นประธานเจ้าอาวาสพระจันทร์นอกพระคุณในถอนพันวัฒนธิพโรจากขออนุโมทนาครับท่านนำลูกศิษย์ตัวหามาด้วยเขตบางกอกแหลมมีอยู่10วัดมี2แฝงแฝง